สวัสดีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านท่านครับท่านครับโพเดียมข้างหลังครับยืนตรงโพเดียมครับโพเดียมท่านคงท่านครับอะไรท่านครับตำแหน่งด้วยท่านไปยืนตรงโพเดียมก่อนท่านตำแหน่งด้วยผมยศสูงกว่าคุณมายืนทับผมได้ไงเอ้ยขอโทษท่านขอโทษท่านยืนตรงโพเดียมก่อนท่านโอ้ท่านมีสายลุงเนี่ยท่านทำไมท่านสายลุงเนี่ยรู้ไหมผมไม่ชอบโอ้โหทำไมท่านเอาภาษีประชาชนมาเออผมเป็นงบประมาณแล้วท่านจะไปซื้ออะไรท่านเฮ้ยนักขี้พีเนี่ยเฮ้ยท่านรถคุณสูงเท่าผมหรือเปล่ามายืนเท่าผมเนี่ยเฮ้ยกูปาไปตัวปอนี่ยังมาโคนเตนอีกท่านจะพอเดียวเลยกูประยุทธ์ท่านเนี่ยท่านประยุทธ์ไรประยุทธ์ไรมองไปอยากโดนทุบในโพเดียมไหมประยุทธ์ครับประยุทธ์เอาล่ะไอ้วายพัฒนาประเทศก่อนอ่ะไม่ฟังใช่ไหมได้ยุทธ์กูโอเคนะผมก็สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะตอนนี้เราอยู่กันในไมค์คราฟต์ในเมอร์เดอร์ในอะไรวะในสกินของอะไรอยู่ทุ่งโคเดียมเลยมันควายอะไรประยุทธ์สัตว์นี่ก็ตอมทุกตัวแต่เย็นไอ้หลบที่โคเดียมดูไม่พี่อันนี้คือเรือดำน้ำชักเอี่ยพี่จะได้แค้นไปไหนเนี่ยชักตัวโอเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในอะไรวะนี่พี่บอสนะผมมีสไนเปอร์ด้วยพี่บอสดูดิพี่บอสเรียกใครเอ้าท่านครับพอดีทางเรามีสไนเปอร์ด้วยท่านดูสไนเปอร์เราสิพี่เห็นเป็นธนูวันนี้ประเทศเราได้ก่อกบฏทหารแคทเถอะก่อนจะโดนจับเลยแคทเถอะกูว่ากูโดนจับแน่ๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงดูอะไรไหมโอ้ยเมย์คุณมาดีอ่ะเดี๋ยวพวกเรามึงก็ยิงกันวันนี้พวกเราครับนี่เราต้องช่วยประชาชนเออพวกเราต้องช่วยประชาชนใช่ครับ47จังหวัดน้ําท่วมหมดเลยเนี่ยใช่เหรอเราทํายังไงครับท่านว่าเราเล่นไปเล่นมาผมว่าเราโดนหายกันไปจริงๆแน่หายทุกโมงเย็นเนี่ยทุกคนต้องมานั่งฟังผมนะไม่ได้ปิดโทรทัศน์ตึงเราจะทำตามสัญญาแต่พี่เชื่อเลยเว้ยเวลาลุงตู่เนี่ยออกมาหรือว่าท่านนายกของเราเนี่ยออกมาทุก6โมงเนี่ยคิดว่าปันดีนะเว้ยดีต่อประเทศเราเลยเว้ยทำไมครับประหยัดไฟประหยัดไฟอ๋อได้ปิดทีวีท่านไปครับท่านครับท่านครับท่านครับทางเราได้เตรียมของอย่างนึงไว้ท่านใช่ท่านอะไรครับผมเฮิร์นดูนี่สิเฮิร์นโอ้ไปฆ่ามันเฮิร์นผมมีสไนเปอร์ท่านเอ้ยข้างหลังข้างหลังท่านกูไม่ได้ใจกับท่านเลยเนี่ยท่านไปหรือเปล่าเนี่ยท่านตังเก็บให้หมดเฮิร์นท่านปลาดุกอยู่ไหนครับท่านปลาดุกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮิร์นยุดเอาไปยุดเหรอท่านปลาดุกอยู่ไหนครับไปมาไปหยุดกับคนนี้เอาไม้แทงตูดกันได้ไหมครับผมนี่ใครวะเนี่ยนี่ใครใครใครเนี่ยอันนี้ผลทหาร2คนครับรู้ไหมเอาผมเนี่ยใส่เองเองทำไมพี่เกียรติมากใช่พี่ใช่พี่เอาพวกเรามายืนล้อมศพผมกันแล้วมาเล่นหมากรุกกันดีกว่าตายหมดแล้วท่านเหลือ2คนนะท่านตอนนี้ครับเรากำลังสไวเปอร์นะครับผมเชื่อพี่เราอยู่ตรงนี้รอดปลอดภัยแน่นอนพี่ใช่พี่ประเทศชาติหรือเปล่าพวกนาย2คนน่ะปุ๊บไม่พี่ไม่ไปครับเฮ้ยอ๋อธนูคนธนูเฮ้ยนี่เป็นพวกฐานขี้ขาดตาสว่างน้ำอ้าวอย่างน้อยก็กูก็ยังรอดอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วก็มีชีวิตอยู่อุ้ยตายไปแล้วตาย2คนหายเอ้าเดี๋ยวพี่ป้องตายแล้วป้องแล้วทำไมไม่ฆ่าป้องป้องกูอย่าไปป้องกูไปป้องกูขึ้นไปได้ป้องแปลงมาได้แปลงมาดูป้องแล้วตกลงไอ้ดาบใครวะพี่ไอ้ดาบโดนวุ้นไอ้ดาบเอ้าเหรอเอ้าตัวเมื่อกี้เอ้าเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปได้พาไปเก็บมือเราขึ้นมาขึ้นไปได้มาเดี๋ยวขึ้นไปได้มาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ตาบอดว่าไม่เห็นอะเออโอ้มีอะไรวะตายวะมีใครโดนพี่ป้องอยู่ไหนพี่ป้องตายแล้วเอ้าตายแล้วแอบเลยอยู่ไหนเนี่ย
ูอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ดิเดี๋ยวเฮ้ยชิบหายแล้วนี่คือทางเลือกสุดท้ายของเรานี่คือทางเลือกสุดท้ายของเรานะครับเนียนมากเลยออกมาก็เจอแล้วเอกไม่เจอ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 ชายชาติทหารต้องแอบเข้าไว้ชายชาติทหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันแวนมันแวน30วิพี่โบ๊ทยังไงก็หาไม่เจอหรอกพี่โบ๊ทผมพูดเลยใช่ขอเวลาทำตามสัญญาเฮ้ยอีก9วิอีก8อีก7อีก6อีก5อีก4 4 3อะไรครับผมนะฮะตอนนี้บอกเลยใครก็ได้ไทยแลนด์มาดิโอ้มึงนับมึงนับเข้าดาวเข้ารายการคสช.เลยเฮ้ยเชฟอนเอกกูใส่กางเกงในนอนตายไม่บักลุกมันคือได้บักลุกมันคือได้บักลุกอ๋อบนเอกถึงก็ได้บักลุกมาบ้าท่านมีปืนท่านมีปืนไหมท่านมีปืนไหมมีปืนมีปืนไทยปกท่านไทยปกท่านเร็วไทยปกเร็วท่านอยู่ไหนท่านท่านประดุกอยู่ไหนท่านเฮ้ยเจอแล้วเจอท่านประดุกแล้วท่านประดุกท่านประดุกพลเอกประดุกอยู่ไหนพลเอกประดุกฟันกันนะเว้ยถ่ายโปรกอนพลเอกประดุกพลเอกประดุกชาอังคารชงกาแฟเฮ้ยนี่ไงอาจารย์ชงชาอังคารชงกาแฟพลเอกประดุกมาแล้วถ่ายโปรถ่ายโปรนั่นไหนดักกี้พีดักกี้พีอยู่ไหนอะฮะดักกี้พีนะฮะสามคนพอเออคนนั้นปล่อยไปใช่ไหมเออพลเอกประดุกพลเอกประดุกถือปืนพลเอกประดุกทำท่าเล็งด้วยทำท่าเล็งด้วยทำท่าเล็งด้วยเด็กแก่พลเอกโคตรโหดนี่โอ้โหแล้วพลเอกท่านครับแล้วเราจะทำไงกับผู้ร้ายดีครับท่านยังไงดีครับท่านเอาไปนะครับเราจะทำไงกับผู้ร้ายดีครับท่านโอ้ยท่านท่านยิงกูท่านท่านเอาไปก่อนท่านท่านทำไมท่านทำอะไรอีกโอ้โหอุ๊บท่านด้วยท่านครับท่านครับท่านจะมีมาตรการยังไงกับการที่ท่านฆ่าคนไปนะครับท่านท่านไม่ฆ่าพวกเองเราจะออกจากการเป็นนายกนะครับผมเฮ้ยออกการเป็นนายกเลยท่านคล้ายๆเหมือนอภิสิทธิ์เลยครับผมเท่ท่านท่านแน่ใจเหรอท่านเจียวทหารฆ่าคนนะครับผมแล้วก็ออกโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนี้สิท่านแหมมันเสียวๆอยู่นิดนึงก็ท่านเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้ช่องโดนดีลิทไม่ต้องบอกนะโดนเรื่องอะไรบอกข้างบนบ้างข้างหลังบ้างสามีผมแรงเฮ้ยมันแหลกมันแหลกชุดเลยเออเอาไงดีท่านพลเอกประหยัดจันโอชุดดีเลยว่ะประยุทธ์ตัดโอชาไหมประหยัดจันโอชุดอาคารชงกาแฟจันพลเอกท่านเอกประยุทธ์จันชงชาอาคารชงกาแฟอันนี้ท่านควรจะทำก็ทุกคนนะถ้าพรุ่งนี้พวกเราหายไปก็แล้วพูดอะไรพูดชงชาเย็นพูดชงชาเย็นพลเอกชงโอเลี้ยงไอ้สัตว์พูดชงโอเลี้ยงพลเอกชงเน็ตเล่มันถูกอ่ะมันสุกชงชาดำไม่น่าชงโกโก้มันสุกชงไมโลไม่สุกชงชาชักไอ้สัสสาวชักกันบันดังบอกอันนี้ทำไมว่าไม่รอดแน่ๆดูเว้ยอะไรไม่รอดอ่ะแน่ๆอ๋อยิ้มจันโอชาจันชงชาจันเอกก็ไม่โคตรโหดเออจันเอกโหดว่ะจันเอกกูโดนบินเลยจันเอกอะไรขอสมุนหนึ่งจันเอกอะไรจันเอกจันเอกมุ้งหนึ่งจันเอกจันเอกจันเอกสมุนหนึ่งจันเอกสมุนหนึ่งเหรอเออจันเอกประดุกท่านนายกเราฮะท่านนายกไม่เอาเงาประดุกจันเอกประยุทธ์จันประยุทธ์จันชงชาอังคารชงกาแฟไปเล่นไปแล้วชงโก้เอาเล่นแล้วไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้จันเอกไม่ได้ไม่ได้จันเอกเราต้องเล่นมุกที่มึงไม่เคยเล่นจันเอกเออที่ไม่เคยเล่นอ่ะเฮ้ยมันก่อนเว้ยว่ามาอาจารย์เอกเกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับท่านนะใช่ใช่มันก่อนเว้ยผมไปวังเขามาเว้ยเฮ้ยเขาอยู่เป็นวังเขาไว้สัตว์เขาอยู่วังเชี่ยเขาอยู่เป็นวังเขาอยู่เอกมึงกลับไปอยู่ไหนเย็ดวันไปสัตว์มึงเขาอยู่วังอะไรเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาอะไรฮะเขาอยู่วังอะไรวังอะไรพี่วังวนไอ้เหี้ยเมื่อจะได้ดูจบเป็นนายกเนี่ยวังวนกันชาตินี้จะกลับลาถ้าเกิดพรุ่งนี้ช่องไม่บินคุ้มก็วายไม่คุ้มเฮ้ยเราต้องหาท่านพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ก่อนเฮ้ยอย่าหาเลยอันนี้ใครอันนี้ใครอ่ะท่านอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะอย่ามายุ่งกับกูอันนี้ใครอ่ะพี่อ๋อตามมาพี่ตามมาเฮ้ยชาวมุกดุนชาวมุกดุนไปหาท่านพลเอกประยุทธ์จันชงชาอาคารชงกาแฟมุกขึ้นไม่ได้อ่ะวะมุกนี้เนี่ยแบบกินขาดแล้วเอ้ยพี่นูบไงไหนท่านพลเอกพลเอกมอนพี่มาท่านครับเอ้ยมอนพี่แหลกเอ้าพี่ผมเจอฮีโร่ใบดาวเค้กไปเฮ้ยจันทบุรีจันเอกจันเอกหลังจันเอกเฮ้ยจันเอกครับผมเฮ้ยจันเอกโก้โก้เอ้าพี่ตายแล้วเหรอเอ้ามาจันเอกเอ้าท่านพลเอกกูตายแล้วชิบหายแล้วพี่ตายแล้วใครเป็น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 อ่ะเพลงคนนั้นขึ้นมาก่อนเขาคนนั้นคนไหนล่ะคนไหนล่ะพี่เขาคนนั้น
คนไหนละมึงพี่เขาคุณนั่นไอ้ควยคนเอกมึงตอบเพี้ยนหนึ่งเดียวโอ้โหเขาคือถ่าชื่อแล้วเหมือนกูเจอเหมือนกูเห็นเหมือนเห็นไปดีกว่าเขาคือคนละคือนะพี่มือคุณโอ้ยเยี่ยนหน้าจอไม่เป็นไรนะหน้าจอนะเย็นนะจอแตกเดี๋ยวกูซื้อใหม่คือมึงก็ได้พูดดิพี่ก่อนที่ขอจะฟังลมร้อนจากว่ามึงใจเย็นท่านผู้นำของประเทศนะเว้ยผู้นำควรเลยผู้ชาญชิบหายเลยปกติก็ต้องพูดเร็วเออพูดลงพูดเร็วอะไรคนเราอาจจะเราจะพูดต้องให้รอบคอบเข้าใจป่ะมึงจะพูดต้องให้ชัดเจนกระสับกระเฉงเข้าใจไหมเขาต้องคิดเร็วทำเร็วเออคิดเร็วทำเร็วไอสัตว์ไม่คิดเร็วทำเร็วเป็นผู้นำประเทศเนี่ยต้องรอบคอบเข้าใจไหมใช่รอบคอบจนน้ำท่วมแล้วเคลื่อนแตกเป็นโทษถมไม่ทำเคลื่อนแตกเฮ้ยกว่ากูตายเฉยเลยเอ้าอะไรวะใครเป็นอ่ะใครเป็นอ่ะไอ้เหี้ยใครหลอดปอดไส้เท่านี้วะใครเป็นอ่ะใครทำวะโอ้ผมเห็นแล้วเฮ้ยฮีโร่บานไม่ใช่ฮีโร่บานทางเราเห็นแล้วครับท่านพลเอกเราจะเริ่มยิงเลยไหมพลเอกยิงยังไงครับผมมีปืนท่านพลเอกเราจะยิงมันไหมก็ทำไปเออจริงครับจะผ่านไหมจันเอกโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วบอกเลยอีจีซิเกบิซิไลนะพี่จันใช่บอกเลยเมื่อกี้พี่โบเขาด่าเราเหรอมอนไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเจ็บเลยท่านอยู่ไหนท่านแถลงการหน่อยท่านครับจะเอายังไงกับปัญหาตอนนี้เรามาเจอกันที่สเตเดียมเออท่านผมอยู่สเตเดียมแล้วท่านตอนนี้เราอยู่สเตเดียมกันหลายคนแล้วท่านวันนี้พวกเราจะมากูระแวงท่านชิบหายเลยเนี่ยท่านท่านกูตายท่านไปเลยท่านกูตายต่อหน้าเลยเหี้ยตายแล้วก็มีเข้ามาด่าว่ากาแล้วก็ออกไปโคตรเชี่ยโคตรเชี่ยเลยท่านทำไมท่านสวัสดีครับเสี่ยเว็บสวัสดีครับทำไมท่านตายไม่ปิดตาไปแล้วพี่เดี๋ยวมาเออทำไมท่านตายไม่ปิดตาท่านจะลืมตาทำไมบดยังลืมแม่ไม่ลงไอ้เป็นใครวะเอกไหนไม่รู้พี่บดพี่บอสเอเป็นนะพี่บอสแม่งโคตรตรงจังหวะพี่บอสตายปุ๊บเดี๋ยวเว็บไม่เข้ามาไอ้กั๊กคนเหี้ยเลยใครเป็นวะไอ้เว็บใช่ไหมไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยระวังได้กี่พี่เฮ้ยดักหมาตายดักหมาตายเฮ้ยเหลือผมกับจันเอกผมกับจันเอกมอนเฮ้ยนั่นมอนไอเป็นมอนบอกคิวดีครับหนึ่งไม่ได้ต่อแล้วสัตว์มอนจะดีกันจีพี่บดเอ็งอยู่ข้างหลังไอ้มอนเก็บธนูแล้วจะหันหลังยิงอย่ายิงกูกูไม่ได้แบ่งไอ้สกิลเหมือนกันเลยอย่ายิงกูยิงมันดิยิงมันไอ้มอนเป็นมึงก็เป็นเองอย่ายิงกูมันคิวแล้วมึงไปเดินให้มันฟันทำไมมอนไม่ผมจะวิ่งไปหยิบธนูตีไม่ทันจานแม่งอินดี้สุดนี่ก่อนเดี๋ยวเราขอเปิดเพลงเราจะทำตามสัญญาทำไมท่านกูใส่เกงในนอนท่านแม่งตายไม่ปิดตาด้วยโหท่านตายแล้วใส่เกงในด้วยเหรอท่านกูยังลืมเรื่องหักเงินเดือนไม่ได้ไอ้พี่บอสทุกคนเคยรู้จักไฮไฟไหมครับกับ FSM FSM กับไฮไฟทุกคนไม่คิดว่าจะดับสุดท้ายมันยังดับเลยแล้วภาษาอะไรกับ YouTube กับทวิตรู้ไหมครับว่าทำไมถึงดับเพราะว่ามีคนหนึ่งครับผมเขามาเปิดซิงเกิลเปดเวนะฮะเกดเวไม่เกี่ยวเลยมันดับก่อนเกิดมันดับก่อนเปิดอีกไอ้หอยมาสิ่งที่มันดังสิ่งที่มันมาก่อนเกิดคืออะไรเลยพี่อะไรอ่ะรู้ไหมทำไมถึงแกเกิดรูปพี่ที่กูพูดเฮี้ยอะไรวะพูดอะไรกูวะผมอยากรู้เหมือนกันเปิดฟามิลี่บนปุยเจ้าเอาพี่บดเปิดแล้วพี่บดโอ้ยเอาใครเป็นครับใครวะพี่ดักเป็ดปะเนี่ยเย่เฮ้ยพี่ป้องเป็นพี่ป้องเป็นเย่มึงเริ่มได้ยังพี่คอมเมนต์ได้โย่งูเงาเฮ้ยวันนี้นายเป็นใครอ่ะนั่นแหละโอ้ยไอ้บักเด็ดมาเลี้ยงเหมือนเกมแรกอะเออมอนพี่งงนะเว้ยน้องของเพลงงูใช่ป่ะ
พี่ก็เปิดเพลงเว้ยพี่เปิดเพลงอะไรพี่พี่เปิดเพลงงูอ่ะอยากฟังไหมลองเลยลองสักท่อนดิพี่อ่ะสักท่อนเดี๋ยวกูเปิดให้ฟังคือกูไม่เข้าใจว่าแบบทำไมน้องด่าพี่เว้ยพี่ไม่เข้าใจพี่ก็เปิดเพลงงูตอนที่เขาขอได้เว้ยไหนงูไหนพี่ไหนพี่ไหนพี่เดินเปิดให้ฟังไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมน้องเป็นอย่างนี้วะอุ้ยอุ้ยกูโดนพี่ดักเป็ดฆ่าต่อหน้าเลยไอ้เหี้ยแม่งกูกำลังส่องอยู่ผมว่าแบบบึ้มบึ้มบึ้มปันดีดีเลยคือต้องเห็นต้องเห็นตรงแคมผมอะไอ้เหี้ยแม่งแบบตอนแรกปุ๊บบึ้มนี่บอลเนี่ยเวนเจอร์มึงเห่ากำลังใกล้ตายเนี่ยเขาเอางูไม่เห่าป่ะพี่เออเขาไม่เอางูเห่าเขาเอางูเขียวอ๋อเดี๋ยวเพลงนี้มาพี่ผิดเพลงใช่ไหมเขางูเขียวเขางูเขียวพี่เขางูเขียวเขาอาจจะงูหลามก็ได้เนี่ยอนาคอนด้าเนี่ยอนาคอนด้าหูหาไม่ง่ายเลยพี่เนี่ยอยู่หยุดอยู่เนี่ยอยู่ระหว่างขาผมเนี่ยอนาคอนด้าเนี่ยเอาแล้วเพลงต้องใช่แน่เพลงต้องใช่แน่อะไรพี่งูเข้าฝันพี่อันนั้นงูเข้าฝันพี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเราปิดไว้นี่ก่อนนะครับวันนี้คนดูมากเลยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าผมซิลเกนครับถ้าเกิดช่องพวกเราหายไปก็ยังไม่ทอนเลยช่องพวกเราหายไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับใช่ครับถ้าช่องหายก็นะอย่าลืมมาแล้วมาแล้วสับช่องใหม่กูด้วยโอเคครับถ้าเกิดช่องหายแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็เดี๋ยวน่าจะช่องน่าจะมีหนึ่งสองสามวันนะผมก็เจอครับ